สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคหรือว่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับหากใครไม่อยากพลาดเทคนิคงานเชื่อมดีๆเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดงานตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคมาแชร์เรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเชื่อมต่อแนวนะครับที่จริงการเชื่อมต่อแนวเนี่ยผมได้เคยทําไปแล้วนะครับในชุดงานเชื่อมมือใหม่หัดเชื่อมที่บ้านง่ายๆอย่างถูกวิธีนะครับถ้าใครเคยดูตรงนั้นแล้วก็ผมว่าน่าจะต่อได้ดีพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีคนคอมเมนต์มาถามอีกนะครับว่าต่อยังไงไหนๆก็ถามแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเป็นภาค2จะมีรายละเอียดแตกต่างจากครั้งก่อนเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเชื่อมนะครับแล้วก็ต่อนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับงานเชื่อมของเราเนี่ยโดยรวดเชื่อมมันมีความยาวจำกัดนะครับทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องต่อนะครับการต่อเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับหากเราเชื่อมมาดีๆแล้วเนี่ยเรามาต่อมีปัญหาเนี่ยแนวเชื่อมมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะต่อได้ไม่เนียนนะครับไม่ตรงนะครับไม่งั้นก็ต่อขาดต่อเกินนะครับต่อเกินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะมันสามารถเจียได้นะครับความแข็งแรงมันยังอยู่ครบนะครับแต่ถ้าหากต่อขาดหรือว่าต่อแล้วมีแสลกฝังในเนี่ยเราจะต้องแก้ทันทีเลยนะครับก็วันนี้จะมาลองต่อให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ผมจะใช้ลวด E7016 เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็น2แนวเนี่ยจะเป็นลวด E6013นะครับก็คือลวดธรรมดานะครับแล้วก็อีก2แนวจะเป็นลวด E7016 นะครับข้อแตกต่างของ2ลวดนี้ก็คือว่าลวด E7016 เนี่ยเราไม่ต้องเคาะแสลกก็สามารถต่อได้นะครับแต่ E6013 นี่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าน้ำโลหะมันจะวิ่งวนนิดนึงนะครับเราต้องมองน้ำโลหะให้ออกนะครับหากเป็นมือใหม่ก็เคาะจะดีกว่านะครับก็เทคนิคการต่อนะครับมันจะมีพอเราเชื่อมมาสุดแนวเนี่ยมันจะมีบ่อหลอมละลายเดิมนะครับที่แข็งตัวอยู่นะครับเห็นเป็นกลมๆอยู่นะครับเราก็อาร์คไปบริเวณนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วเราแช่พักนึงนะครับให้น้ำโลหะใหม่เนี่ยมันหลอมละลายไปจนเต็มบ่อหลอมละลายเดิมนะครับแล้วเราค่อยเดินนะครับถ้าเราเดินเลยนะครับมันจะไม่เต็มนะครับหรือหากเราอาร์คไม่ตรงนะครับเนี่ยน้ำโลหะมันก็จะพุ่งออกไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับหากเราอาร์คไม่ตรงบ่อหลอมละลายเดิมทำให้อะไลเมนต์ของแนวเชื่อมเนี่ยมันไม่ตรงได้นะครับตรงนั้นก็ลองฝึกดูนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับที่เอามาแชร์นะครับหรือใครมีเทคนิคอะไรก็ลองแชร์กันได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเชื่อมเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคครับนี่เป็นแนวเชื่อมที่เราจะทำการต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาเคาะดูก่อนนะครับก็2แนวแรกนะครับจะเป็น E6013 นะครับจะเป็นลวดธรรมดานะครับหรือบางคนเรียกลวดอ่อนหรือว่าลวด R นะครับ2ฝั่งนี้จะเป็น E7016 นะครับหรือลวด L นะครับบางคนเรียก L55 นะครับก็เป็น E7016 นะครับเดี๋ยวเรามาเคาะนะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับโอเคครับที่จริงเราไม่ต้องเคาะหมดก็ได้นะครับเราสามารถเคาะได้แค่บริเวณที่เราจะต่อแล้วเราทำการเชื่อมต่อเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมลองเคาะให้ดูก่อนนะครับซึ่งการต่อเนี่ยผมจะอาร์คไปบริเวณนี้นะครับบริเวณบ่อหลอมละลายเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับจนถึงเส้นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าต่อออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับระหว่าง E7016 กับ E6013 นะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามา
คุยสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อไปพร้อมๆกันนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็ดูพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเมคครับก็เชื่อมเสร็จก็ดูเลยนะครับอย่างที่บอกไป2แนวแรกจะเป็นลวด E6013นะครับดูรอยต่อกันนะครับดูแนวต่อมาจะเป็น E7016นะครับแนวนี้นะครับเป็น E7016นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยต่อใกล้ๆนะครับนะครับตรงนี้เป็นรอยต่อ E6013นะครับตรงนี้เป็นรอยต่อของ E7016นะครับอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขัดด้วยแปรงลวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนึงนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันมีความยากความง่ายยังไงในการต่อ2ลวดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปขัดก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกต่อนะครับแนวเชื่อมนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณการต่อเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับลวดแรกนะครับจะเป็น E6013นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ2แนวแรกเนี่ยแล้ว2แนวต่อมาเนี่ยจะเป็น E7016นะครับบริเวณนี้เป็นรอยต่อนะครับอาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้สมบูรณ์อยู่นะครับสองแนวนี้ถือว่าค่อนข้างต่อได้ค่อนข้างเนียนอยู่นะครับแนวนี้จะมีปัญหานิดนึงนะครับจะสังเกตว่าแนวค่อนข้างจะalignmentเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็นูนแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหามากนะครับแบบนี้ให้มันนูนได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าพยายามอย่าให้มันเว้านะครับถ้ามันเว้าเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงบริเวณการต่อขึ้นมาทันทีนะครับถ้ามันนูนเนี่ยเราสามารถใช้หินเจียรูปนิดนึงได้นะครับในหน้างานของความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ต่อได้อยู่นะครับแต่ว่าโดยปกตินะครับมันลวด E7016 เนี่ยเขาจะให้อบก่อนนะครับซึ่งผมไม่ได้อบนะครับแล้วลวดมันก็แกะมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีตามดนิดนึงนะครับตรงนี้มีฟองอากาศนิดนึงนะครับบริเวณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบริเวณเริ่มอาร์คนะครับเพราะว่าเป็นลวดโลไฮโดรเจนนะครับก็เราไม่ได้อบนะครับก็เอาเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับคาดว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับลองเอาไปฝึกกันดูได้นะครับเพราะว่าเราไม่ควรมองข้ามการต่อแนวเชื่อมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับความรู้สึกในการเชื่อมก็คือว่า E7016 นี่จะเชื่อมยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหากใครเคยดูคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดถึงเรื่อง E7016 เนี่ยหากเราอาร์คไปแล้วเนี่ยนะครับการต่อลวดเนี่ยมันจะค่อนข้างอาร์คยากนะครับเพราะว่าลวดมันจะหลอมละลายแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับแล้วฟลักมันจะโผล่ออกมาแบบนี้นะครับไม่โฟกัสนะครับก็คือลวดมันจะอยู่ด้านในนะครับฟลักมันจะโผล่ออกมาทำให้การอาร์คยากนิดนึงครับก็ความแตกต่างกันตรงนั้นเอาไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับคาดว่าคงจะเอาไปต่อยอดเป็นประโยชน์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการต่อแนวเชื่อมนะครับขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ